ดูเม้นหน่อยอะไรดูเม้นหน่อยมาดูก่อนคุณหันหน้าเมื่อไหร่ But you I don't want this เก่งไม่คุยเก่งรักพี่จุ๋มแต่เก่งก็ชอบปล่อยอ่ะเอ้าคุณเก่งปล่อยอ่ะพี่จุ๋มขอคุณซีนะเอาไปประสาทกินว่ะคิดอะไรไม่ออกเต้นแม่มเลยจบๆเซ็กหน่อยพี่ชอบมาร์ทพี่ชอบมาร์ทมากกว่าสำหรับพี่นะมันดูแบบเฮ้ยทำไงดีตายแล้วฉันตัดสินใจไม่ได้เลยฉันทำไงดีวะทำไงดีทำไงมาร์ทมันมีโพป่ะมันมีให้ตอบโพได้ป่ะในเนี้ยเคยเห็นแวบๆป่ะโอ้ยปล่อยไปก่อนถ้าผมคลายก็มัดมันจะมัดไม่ได้แล้วดิพี่เก่งอ๋อใช่แล้วก็แต่ถ้ามันอากาศชื้นจริงใช่ไหมฝนตกไงคลายได้ขนาดนี้เนี่ยคลายแล้วจริงอ๋อนั้นมัดไปเถอะเนี่ยมัดเนี่ยถ้าได้ก็มัดรวมดีดูดีแล้วโยงเนี่ยย่างตอนโยงนี่แหละเดี๋ยวไปโยงเนี่ยตอนโยงนี่แหละมัดใส่ต่างหูต่างหูใส่แล้วแม่อ้าวลืมใส่รองเท้าแตะรองเท้าแตะอยู่ไหนโอ้ยรวนหมาก็วุ่นวายดีใจอะไรเพิ่งออกไปจากห้องเมื่อกี้ทำไงวันเนี้ยตามพี่จุ๋มพูดเคี้ยวฉันกำลังจะขอความช่วยเหลือเลยมัดค่ะเหรอหนูในมัด 300% ตามที่พี่จุ๋มพูดถูกเป๊ะทุกอย่างเหมือนพูดแทนหนูทุกคำพูด มัดแล้วมีออร่าพูดแบบพูดคิดเหมือนกันเลยจุ๋มคิวจุ๋มคิวดูโอ้จุ่มคิวพี่บุกพอพี่จุ่มพูดนี่แบบใช่ใช่แบบ 300% แบบไม่ต้องคิดเยอะเลิกปล่อยก่อนปล่อยแล้วดูมีอายุอนามัดหนึ่งไม่แล้วคิวอ่ะเขาไม่มาเม้นได้นี้นะหรือเม้นแล้วฉันไม่ได้อ่านวะแต่ว่าทุกคนเม้นกันปรุ๊บอย่างนี้เลยมัดปล่อยค่ะชุดตรงคอมันโร่งไปไม่พี่บุ๋มมาปล่อยผมมาเยอะแล้วแล้วผมพี่บุ๋มมาคลายไว้จริงๆถ้าฝนตกอ่ะเนี่ยอากาศชื้นน่ะคลายเลยใช่มัดไม่เข้ากับชุดมีคนบอกแต่ที่พี่จุ๋มพูดอ่ะอันนั้นคือคำพูดที่หนูเมื่อกี้หนูแบบเป๊ะปล่อยคือเฉยๆพอมัดแล้วดูดแบลดูออร่ามัดแค่ไหนอ่ะมัดสูงหรือมัดต่ำชอบมัดแบบเมื่อกี้มันแบบมัดยังไงวะมัดที่ลงไปข้างล่างหน้ากระจกที่แบบหรือว่าเท่านี้ดีวะที่พูดอย่างเงี้ยเท่าไหนเออประมาณนี้ก็ได้เออมัดไม่ต้องมัดสูงมากอ่ะฉันต้องไปแล้วจริงมัดแล้วออกมัดแล้วออกเท่านั้นปทุมธานีเลยนะไม่จากบ้าน40กว่านาทีมัดแบบแกล้งเนี่ยแกล้ง
ชุดนี้ต้องปล่อยมีคนบอกมาร์ทเชื่อสิคอโล่งเธอให้เกียรติวิ่งของฉันที่ตัวปากหนูซีดจังตกแล้วจริงๆว่ะรถไอ้ฝนตกหนักมากมากมากก็ตอนแรกว่าจะไปเปิดหอยอยู่แล้วแบบเอ้าแล้วฝนก็ตกกระหน่ำเลยก็เลยแบบยังไงลังเลสุดแต่งหน้าเกอร์แล้วเนี่ยมาสามร้อยเปอร์เซ็นต์ออร่าสิมาสามร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นพี่จุ๋มพูดถูกสุดๆสายแล้วไม่สายมันไลฟ์สองทุ่มครึ่งไม่ใช่หรอไม่มีใครให้กำลังใจเลยอ่ะสองทุ่มครึ่งไม่ใช่หรอพี่คิวทาปากหน่อยขี้เกียจอ่ะอ่ะอันนี้ไม่ใช่ละมันแน่นแบบมันไม่คลายละแป๊บหนึ่งเซโอเคปากฮะปากซิดสั่งเริ่มไม่ใช่ละอยากได้เจลทามือไม่แล้วเมื่อกี้พี่บุ๋งโทรมาถามนะว่าคิวฉันทำผมอะไรดีช่วยคิดหน่อยชุดนี้นี่บอกว่าให้มัดสูงแบบแม่แบบฟิลฟิตมันไม่มีแฮร์พีซแฮร์พีซถ้ามัดขึ้นสูงแบบแม่ที่แม่ชอบทำอ่ะมันเฟียสเลยเพราะว่าชุดนี้มันเซ็กซี่ไงมันไม่มีแต่ถ้าปล่อยอ่ะมันพลุงพลังแล้วมันเป็นกลิตเตอร์อ่ะนึกออกปะมันดูแบบดูเยอะอ่ะเฟียสกี้เลยถ้ามีใช่แบบถ้าอยากให้มัดสูงขึ้นไปเลยแบบเพราะว่ากับอิงฟ้าที่เป็นนางงามอย่างเงี้ยก็ดูเป็นแต่ฉันไม่ใช่นางงามอ่ะพี่บุ๋มก็เป็นนางงามค่ะมิสมอเตอร์โชว์นางเกินไปคนจำไม่ได้แล้วมิสมอเตอร์โชว์เก่าจำไม่ได้แล้วว่ามันเรียบแป้แล้วว่าเออแต่มันเรียบไปแล้วตอนเนี้ยทำไงอ่ะมัดหนุ่มอ่ะฉันก็ชอบปล่อยว่าแหละไม่งั้นฉันไม่ลังเลหรอกแต่มันตันพูดก็พูดเออใช่แต่มันตันแล้วไม่หรอกประเด็นคือฉันเห็นว่าผมฉันเริ่มคลายแล้วเมื่อกี้เพราะว่าฉันบอกแล้วว่าถ้าจะปล่อยต้องงวนแน่นกว่านี้อ่ะพูดก็พูดชุดนี้เป็นชุดดำแต่เป็นชุดดำที่ยังดูตันเลยใช่เพราะว่าช่วงคอไงใช่แล้วปล่อยผมอีกก็คือตันไม่ไหวรวบเถอะมันมีชุดที่เซ็กซี่กว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะไม่ผ่านต่อเมื่อกี้ฟังอยู่ฉันมี2ชุดฉันซื้อมาอีกอันนึงก็คือนมควักออกมาเลยจ้ามาเลยจ้ารวบตึงจบมัดสูงปล่อยสวยกว่ารวบสูงมัดแบบหลวมๆเปลี่ยนชุดค่ะเลือกเปลี่ยนชุดก่อนงั้นก็บอกเขาว่าหาคนไลฟ์คนอื่นเลยค่ะมัดสูงแม่ยังไงอ่ะแล้วมันแป้แล้วอ่ะก็เมื่อกี้ใส่เจลว่ะแล้วทำไมผมมันแป้แล้วล่ะมันใส่เจลมันต้องใส่เจลนิดนึงไงทำไงล่ะทำไมไม่รีบมันไลฟ์สองทุ่มครึ่งไม่ใช่หรอมันไลฟ์สองทุ่มครึ่งใช่ก็ทันอยู่ปทุมธานี45 นาทีก็บอกอยู่มันไลฟ์สองทุ่มครึ่งแล้วพี่บุ๋มคือนั่งเฮลิคอปเตอร์คือนึกออกป่ะเดี๋ยวก่อนใครว่าฉันไม่รีบถามจริงหน้าตาฉันดูไม่รีบตรงไหนอันไหนดูสิดูภาพรวมสิไม่น่าเลยเรียบอ่ะมันแป้หรอวะเห็นไหมชีวิตมันก็ต้องเป็นแบบนี้ล่ะโคตรเศร้าใช่เมื่อกี้มีคนบอกว่าผมเรียบไปนะคะอยากได้มัดแบบข้างล่างจริงตอนนี้กลายเป็นมัดอะไรนั้นปล่อยแล้วทางนั้นอะปล่อยไม่ได้แล้วตอนนี้มัดก็โอ๊ยมัดก็ไม่ได้แล้วตอนนี้มัดก็ไม่ได้แล้วงงอ
ตอนนี้มัดก็ไม่ได้แล้วนะแตกละเมื่อกี้ยังได้อยู่ตอนนี้งงละหรือว่าเก็บอันนี้เข้าไปเลยฮะจริงจบจบแล้วก็มีแค่นี้พอจบพอไม่ต้องมีแล้วจะงอยอ่ะถ้ามันมีเป็นปัญหากับชีวิตตัดทิ้งให้หมดไหนอ่ะปวดหัวจังจริงฉันปวดหัวมากนะเนี่ยมัดสูงเหรออะไรลองดิไม่มีลองพอมันแป้แล้วลองมัดสูงให้หน่อยดิมันสูงมันเหมือนแม่เลยอ่ะไม่สูงมันสูงไปเลยอย่างเงี้ยสูงอีกใช่ไม่ใช่สูงแค่นี้ดิสูงอีกอ่ะโอเคผมที่ม้วนมาตั้งนานคืออะไรอ่ะที่หลังจ้างช่างนะไม่ทำแล้วเหนื่อยพี่ซีมบัตรเจ็ดก็พอได้อยู่เข้าใจปะก็ได้อยู่นะมัดสุกเขาบอกแล้วพอมัดสุกมันเป็นฟิลเฟียสไงสูง 300% มีคอมเมนต์ดูเป็นตัวแม่สูงก็สูงไปสูงสวยได้แล้วอ่ะเนี่ยบอกให้มัดสูงแต่แรกก็จบแล้วอะตอนนี้เสียงเริ่มเป็นเอกฉันท์ละเริ่มไม่แตกแล้วมัดสูงสวยอะสูงเอกฉันท์ละอะทุกคนบอกว่าสูงสูงสะบัดสูงสะบัด 300% ยังไงก็สวยอะตอนนี้ทุกคนเป็นเสียงเดียวกันแล้วคือมัดสูงพี่บุ๊กไม่ต้องคิดเยอะละไม่ต้องมียอดสูง 8% สูงจบเห็นไหมก็นางโทรมาถามว่าคิวช่วยคิดผมหน่อยนี่บอกให้มัดสูงแล้วใส่แฮปปี้แต่ว่านางไม่มีแฮปปี้แฮปปี้แม่สีดำแล้วผมนางสีน้ำตาลใช่แต่ชุดเนี้ยพอมัดมันดูเฟียสไงหลอดจบแล้วติดกิ๊บเพชรค่ะกิ๊บเพชรอีกเหรอเลิกเพชรก่อนเพชรชนเพชรล่างเพชรบนเลยเหรอหลอดเนี่ยจบแล้วเห็นไหมมัดสูงสูงสบัดเออสูงแบบ190 เซนสูงแบบอิงฟ้างงสวยจะตลาดติดโบไหมคะไปได้แหละเขาบอกว่าทุ่ม18แล้วค่ะมิดแกนหลบไปอิงฟ้าก็ทำไม่ได้เพราะตอนนี้อิงฟ้าผมสั้นจะมัดสูงเหมือนกันไม่ได้หรอกนะเพราะว่าอิงฟ้าเป็นคนตัดตัวและอิงฟ้าตัดผมสั้นแล้วอิงฟ้าอิงใจของฉันมิดเกษมลาดพี่บุ๋มไปไลฟ์ปนัญชิตาค่ะที่พี่เอพี่อ้ำใช่ไหมโปรดักพี่เอพี่อ้ำไหมกาแฟอ๋อเป็นกาแฟอิงฟ้าค่ะคุณอิงฟ้าค่ะอิงฟ้าเป็นพรีเซนเตอร์ฉันเป็นแขกรับเชิญอ๋อเขาจ้างอิงฟ้าเป็นพรีเซนเลยใช่ทำไมเม้นแรงจังอ่ะทำไมไม่เตรียมตัวโอ้ยไม่ได้ทำมาที่เดียวแล้วทำไมต้องเม้นแรงขนาดก็เตรียมแล้วอ่ะทำหลายอาชีพโอเคป้าก็เลยทำให้กำลังใจกันหนาก็เป็นแม่ค้าด้วยอ่ะจ้างไปก็ต้องเป็นไปทำงานก็ต้องทำอ่ะเอง
อย่าว่าสิ อย่าช็อตฟิลก่อนไปดิป้าอย่าช็อตได้ไหมล่ะก็เตรียมตัวแล้วอ่ะชุดกระสือตั้งนานแล้วตั้งหลายวันไม่มีเวลาคิดทรงผมเฉยๆนึกออกป่ะคิวมาช่วยก่อนอย่ามาว่าพี่แก้มผมฉันนะงงมากไม่ทันแล้วพี่แก้มเอาเลยมาไม่ทันทันไลฟ์สองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งใช่ไหมครึ่งเออตุ้มหูใหญ่ๆพอตุ้มหูใหญ่ก่อนเออโดนด่าคราวนี้ว่าไม่มีความรับผิดชอบจริงก็ต้องเป็นแฟนพี่พีทด้วยอ่ะก็ต้องแบบทำหน้าที่แฟนที่ดีด้วยอ่ะไม่ได้ทำเลยมันเยอะอ่ะก็ต้องนั่งไลฟ์ให้ชาว TikTok ดูด้วยอ่ะแล้วมึงทำหลายอย่างอ่ะไปหาพูดให้โดนด่าปะเนี่ยถามจริงเขารู้ว่าพูดขำๆแหมทำดีที่สุดแล้วล่ะทำได้แค่นี้ล่ะชีวิตอ่ะจริงมากกว่านี้ก็ต้องคนอื่นแหละไม่ใช่ฉันก็ต้องไปฟีดด้วยไม่ไปอ่านคอมเมนต์นะหนูไม่ได้พูดเองหนูอ่านคอมเมนต์ตรงนี้แม่รีพันเลยไลฟ์ที่ช่องพี่บุ๋มด้วยใช่ไหมคะแล้วก็อิงฟ้าก็น่าจะไลฟ์ของคุณอิงฟ้าด้วยแล้วก็ปนัญชิตาก็น่าจะไลฟ์ของคุณปนัญชิตาเสร็จเหรอพี่สุ่มฝากบันทึกทีก่อนพี่สุ่มกลายเป็นมัดสุ่มไปแล้วว่าแต่พูดว่าทำหลายอย่างอะไรอีกอะอะไรอ่ะเนี่ยกูว่าไม่ใช่แล้วอันเนี้ยน่าจะเป็นแฟนคลับอิงฟ้านะด้วยฉันไปเลยคิวพี่จุ่มเลยหนูคิดแบบพี่จุ่มเป๊ะเลยเมื่อกี้พอพี่จุ่มพูดใช่ป่ะหนูไลน์ไปหาพี่จุ่มเลยว่านี่พี่จุ่มพูดแทนหมดแล้ว 300% คืออะไรมัดผมเหรอเอาดูแก่ดูไม่ออร่าพอมัดโล่าสุดหน้าเนาะต้องโอ๊ยพี่จุ่มพูดแทนหมดเลยหนูแบบเชื่อผมดูคิดว่าสิงพี่หรือเปล่าเชื่อพี่จุ๋มสิงพี่ด้วยเห็นว่ามัดเท่านั้นมัดเท่านั้นนางไม่อ่านก็เลยพอพี่จุ๋มพูดใช่ปะพี่เชื่อพี่จุ๋ม 300% เออพูดแทนหมดแล้วถ้ามัดข้างล่างก็จบแล้วนะเมื่อกี้เนาะอืมแต่ตอนนี้กลายเป็นมัดสูงอ่ะนะเออก็ไม่เป็นไรมันจะได้เปิดเนาะปล่อยปล่อยมันทึบๆเพราะเสื้อมันติดคอพอคิวผอมมาเรื่องของแม่แม่พี่แม่ลีด่าหนูทุกวันเลยพร้อมเอาอะไรมานี่สวัสดีค่ะผอมลงคิวใช่ไหมพี่สูงมาผอมลงแอดของเยอะอ๋อหรือว่าเป็นเพราะว่าเป็นโควิดด้วยมันเลยผอมด้วยเพราะก่อนเป็นโควิดอะดูมีเนื้อกว่านี้ใช่ไหมแต่หน้ายังบานอยู่เลยนะหน้ายังบานอยู่เลยหน้าลงไปละพี่สุ่มขอเลขเด็ดหน่อยบอกไปแล้วเมื่อคืนนี้เรียกถูกนะคิวเนาะบอกอะไรอ่ะฮะเลขอะไรอ่ะ73 73แต่คนดูเยอะก็จะบอกว่าคนดูเยอะเดี๋ยวเลขเคลื่อนเออนี่เออนี่ไอ้เลขนี้แล้วก็คิวแล้วก็อะไรวะอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อ๋อโอเคกันนี้แล้วก็อันนี้กันนี้หล่อนว่าบาปพี่สุบอกว่าคิว46ซื้อติดไว้นะมาแน่แล้วนี่ไงพี่สุบอกตั้งแต่เดือนต้นเดือนพฤศจิกหนูก็ไม่ได้ซื้อพอวันที่16พฤศจิกายนเลขออกโกรธมากเหมือนมีใครบอกสักคนว่าให้ซื้อ46พี่บุ๋มโทรมาอวดพี่บุ๋มโทรมาอวดว่าฉันถูกหวยด้วยถูกเลขพี่สุ่ม46หนูแบบก็ว่าอยู่ใครเป็นคนบอกให้หนูซื้อพี่สุ่มพี่สุ่มมาบอกหนูแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนที่หนูไปกับพี่บุ๋มช่วงต้นอ่ะอ๋อแล้วบอกว่าคิวซื้อ46ไว้นะมาแน่งวดเนี่ย 100% กําลังพูดอย่างงี้ร้อยเออเพราะว่ามันสิ้นปีใช่ป่ะพี่บอกว่ามันไม่ออกใช่มั้ยอ๋อพี่สุ่มพูดเลยนี่ก็แบบใครเป็นคนบอกวะเนี่ยคุณซื้อเลยพี่คิวเออเดี๋ยวซื้อเลยเพราะว่าเดี๋ยวดูแล้วก็มี33ด้วยนะ
เบิ้ลจะออกท้ายปีหรอไม่รู้แต่ว่ามันมีคนรู้สึกด้วยทำไมหรอคุยเรื่องหวยนั่นมันจะออกบนสัตว์หมูอยู่ไหนวะนู่นๆอันนั้นอ่ะขาวใช่มั้ยเออมาไปหน้าโมโหปากที่ลงงวดนี้นะคะฟังไม่ทันอย่าทำให้คนอื่นเขารู้สึกว่าไม่อยากร่วมงานกับคนที่คุณรักถ้าคุณทำแบบนี้จริงๆนะเพราะว่าคนอื่นเขาขี้เกียจแตะดราม่านึกออกปะพุ่งตรงเขานัดฉันสองทุ่มครึ่งจ้ะอย่าใจเย็นๆยังไม่มีใครว่าเลยจริงมันมีคนแบบ